ทูบีรูมนะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19สายพันธุ์กลายพันธุ์ทั้งเดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียมีเดลต้าพลัสด้วยแล้วล่าสุดมีสายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในเปรูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพบแล้วใน29ประเทศทั่วโลกนะคะสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อะไรแล้วก็มีความน่ากลัวอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยกับคุณณัชยาสงวนสุขนะคะสวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณชาคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าหลายประเทศนั้นจะออกมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติบางประเทศเกือบปกติกันแล้วนะคะก็ยังคงต้องกังวลแล้วก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันอยู่นะคะเพราะว่าโควิด19ยังคงมีหลายสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็พบสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพที่ต่างประเทศที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติกันแล้วนะคะผู้คนก็ออกมาเดินทางออกมาใช้ชีวิตออกมาท่องเที่ยวกันครอบครัวก็พาลูกหลานนะคะออกไปท่องเที่ยวตามสวนสนุกต่างๆนี่คือภาพการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในแถบยุโรปในบางประเทศนะคะเช่นเดียวกับที่นิวยอร์กผู้ว่าการรัฐก็มีการยกเลิกมาตรการคุมเข้มทางสังคมหลังเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่ได้ประมาณ 70% แล้วนะคะดูเหมือนจะมีข่าวดีที่ผู้คนออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ปรากฏว่าเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในประเทศอินเดียยังไม่หยุดอาละวาดค่ะเชื้อตัวนี้ก็ยังทำให้ผู้ติดเชื้อในหลายประเทศนั้นพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังคงต้องระวังกันเป็นพิเศษอย่างที่อังกฤษเองก็มีการสั่งเลื่อนมาตรการล็อกดาวน์ออกไปนะคะเพราะว่ามีปัจจัยจากเชื้อกลายพันธุ์นี่แหละค่ะก็เป็นตัวเร่งทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 50% ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศซึ่งชัดเจนจากข้อมูลเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปในช่วงแรกของการระบาดของเดลต้านั้นช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนตัวเลขของผู้ติดเชื้อเดลต้ายังอยู่ที่หลักประมาณหลัก10หลักร้อยนะคะเมื่อเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ประมาณ 1% เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าผ่านไปเดือนเศษๆเท่านั้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยอดคนที่ติดเชื้อเดลต้าในอังกฤษนั้นพุ่งสูง 70% ค่ะแล้วก็มีการคาดการต่อเนื่องไปว่าเดลต้าอาจจะเป็นเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่เข้ามาแพร่แทนเชื้อกลายพันธุ์อัลฟานะคะซึ่งเขาคาดการกันว่าลักษณะของเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยที่จะเข้ามาเป็นเชื้อตัวกลายพันธุ์หลักที่แพร่กระจายในพื้นที่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะเช่นเดียวกับที่อินเดียค่ะระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคมขนส่งเรื่องของห้างสรรพสินค้าก็เปิดเกือบจะปกติคนเข้าไปนั่งทานในร้านได้ประมาณ 50% ของความจุปกตินะคะแต่ก็มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญให้ระวังการใช้ชีวิตถ้าเผลอกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ไม่ยอมรักษาระยะห่างผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเจอคนที่ติดไวรัสพุ่งนะคะแล้วก็อาจจะเจอกับไม้แข็งก็คือล็อกดาวน์เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อที่ขยายวงได้ถ้าเกิดว่ายังคงกาดตกนะคะในภาษาบ้านเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอินเดียเนี่ยก็ยังไม่ได้วางใจซะทีเดียวเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่3ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเกิดว่ามาตรการต่างๆไม่เข้มข้นมากพอและที่สำคัญเรื่องของการฉีดวัคซีนที่อินเดียยังคงช้าอยู่นะคะแล้วก็ที่ฝั่งของอินโดนีเซียก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยทั้งเรื่องของการเดินทางต่างๆคนมารวมตัวกันเยอะๆก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนให้ระวังเหล่านี้แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องเจอกับหลายประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้านะคะตอนนี้พบในกว่า80ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเรื่องของเดลต้าเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อในหลายๆประเทศรวมถึงยังมีเชื้อเดลต้าพลัสที่ตอนนี้เนี่ยพบการระบาดในประมาณ10กว่าประเทศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ต่อมาจากเชื้อเดลต้านะคะเขาก็เลยเรียกว่าเดลต้าพลัสแต่นอกเหนือจากเดลต้าพลัสแล้วยังมีสายพันธุ์จากเปรูที่มีชื่อเชื้อว่าสายพันธุ์ลัมด้านะคะที่พบครั้งแรกในเปรูแล้วก็เป็นเชื้อที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากองค์การอนามัยโลกเพราะว่าเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้มีการระบาดในแถบของลาตินอเมริกานะคะซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในแถบนั้นแล้วก็มีคนติดเชื้อค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีรายงานจากการตรวจพบของทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายเทคนิคขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตัวของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีเรื่องของตัวเลขที่
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้นักวิจัยในภูมิภาคอเมริกาใต้หลายประเทศเริ่มรายงานแล้วว่าตรวจพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ลัมดาทั้งที่ชิลีเปรูเอกวาดอร์และอาร์เจนตินาซึ่งความสามารถในการตรวจพบนี้เป็นผลมาจากมาตรการยกระดับการตรวจสอบจีโนมของเชื้อไวรัสนะคะก็ระบาดใน29ประเทศแต่ยังเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกเพิ่มในรายชื่อเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังแต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลถึงขนาดที่ว่ามีโอกาสไหมที่จะมาระบาดในบ้านเรานะคะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับเชื้อกลายพันธุ์แต่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศก็จะต้องมีมาตรการที่คุมเข้มมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ไกลสำหรับเชื้อกลายพันธุ์ตัวนี้แต่ยังคงต้องมีมาตรการที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นแล้วก็ยังคงต้องดูกันต่อสำหรับเชื้อกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่าสายพันธุ์ที่ตอนนี้เห็นข่าวคราวว่ามีการระบาดในหลายๆประเทศทั้งฝั่งของยุโรปรวมไปถึงในเอเชียนะคะที่มีการระบาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยถามว่ามีการพูดในสื่อต่างประเทศเยอะขนาดไหนเกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าที่เป็นสายพันธุ์ที่มีการระบาดอยู่ในบ้านเราเขาก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ10%ฉะนั้นเนี่ยบ้านเรายังคงจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังเชื้อตัวนี้แต่ว่ายังคงต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยยับยั้งวงจรการระบาดให้ได้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันค่ะเดลต้าตอนนี้น่ากังวลส่วนแลมด้าเองก็เมินเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะยกระดับเป็น variant of concern หรือว่าสายพันธุ์ที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณณัชยาสำหรับเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ